วันนี้นะครับเราจะมารีวิวฟังโกป๊อปนารูโตะป๊อปอนิเมะตัวที่181ชื่อของเขาคือนารูโตะลาเซนกันก็ต้องกรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่กับผมวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวของเล่นของสะสมกันนะครับผมแล้วก็แน่นอนเรายังไม่มีชื่อรายการเลยนะครับผมใครที่คิดชื่อรายการเด็ดๆนะครับก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมอย่าเอาชื่ออะไรที่มันเกี่ยวกับนารูโตะนะเพราะผมไม่ได้จะรีวิวแค่ของเล่นนารูโตะนะครับผมในอนาคตถ้าเรามีของเล่นอะไรอย่างอื่นผมก็อาจจะมารีวิวด้วยนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็คงเป็นนารูโตะแหละเพราะฉะนั้นอย่าเอาชื่อนารูโตะเข้ามาก็วันนี้ถึงคิวของเจ้านี่แล้วนะครับผมเจ้านี่คือฟังโกป๊อปนารูโตะนะครับผมที่เอามาจากนารูโตะชิปูเด็นนะครับเป็นป๊อปแอนิเมชันหมายเลข181นะครับผมซึ่งชื่อของเขาเต็มๆคือนารูโตะลาเซนกันผมได้ตัวนี้มาในราคา750บาทนะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาปกตินั่นแหละนะครับตัวนี้ไม่ได้มีสติ๊กเกอร์อะไรพิเศษนะเนี่ยดูไม่มีสติ๊กเกอร์เลยผมไม่ได้เน้นเก็งกำไรนะครับผมเน้นสะสมตัวนี้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับผมเพราะว่าเขามากับซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับผมนั่นก็คือลาเซนกันนั่นเองกระสุนวงจักรนะครับเป็นท่าที่เขาใช้ค่อนข้างบ่อยเลยอย่างน้อยก็ลองมาจากแยกเงาพันล่างอะนะเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่าดีมากนะครับสำหรับใครที่อยากสะสมในตัวนี้ห้ามพลาดเลยก็วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับผมว่าตัวนี้มันอะไรยังไงแต่ก่อนจะไปดูคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมและเรามีเพลย์ลิสต์นะครับรายการรีวิวของเล่นแบบนี้แหละนะครับอยู่ท้ายคลิปนะครับผมจะมาเป็นเพลย์ลิสต์เลยนะครับก็ใครที่อยากเข้าไปดูคลิป EP เก่าๆนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมมีสตรีมทุกวันที่ Nimo TV นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปนะครับผมจะสตรีมเกม Roblox และก็ Roblox นะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูกันนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยด้านหน้ากล่องก็ไม่ได้มีอะไรแปลกมาจากกล่องฟังโกป๊อปปกติเลยนะครับผมข้างบนเนี่ยจะมีป๊อปแอนิเมชันนะครับมาจากการ์ตูนเรื่องนารูโตะชิปูเด็นนะครับหมายเลขของตัวนี้อยู่ที่181นั่นเองซึ่งตัวกล่องเนี่ยก็จะเปิดเผยให้เราเห็นตัวโมเดลอย่างชัดเจนนะครับผมด้านล่างกล่องก็จะมีเขียนชื่อเต็มๆของมันนะครับก็คือนารูโตะวงเล็บลาเซนกันนั่นเองครับผมด้านซ้ายของกล่องนะครับมีรูปตัวโมเดลนะครับผมแล้วก็มีชื่อแล้วก็มีหมายเลขส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแก๊งๆของเขานั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเซตนี้มากันเยอะมากๆนะครับด้านขวาของกล่องนะครับมีชื่อนารูโตะลาเซนกันมีหมายเลขนะครับแล้วก็เห็นโมเดลด้านข้างบนกล่องนะครับและล่างกล่องนะครับผมก็จะรายละเอียดตามนี้ป่ะเดี๋ยวเราเปิดกล่องอะไรดีกว่าไม่มีกลิ่นเลยอ๋อตัวนี้เขามีฐานใสมาให้ด้วยเว้ยเฮ้ยก็แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นนารูโตะนะครับผมที่กําลังใช้กระสุนวงจักรนั่นเองนะครับท่าเขาก็จะแบบกําลังง้างกําลังกระโดดเลยนะเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างท่ายากนิดนึงนะครับแล้วท่ามันเนี่ยอยู่บนอากาศนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยต้องมีฐานใสมาให้ด้วยนะครับผมก็ดีนะที่เป็นฐานใสนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบว่าไม่ลกหูลกตานะครับเราจะได้โฟกัสกับตัวนารูโตะได้เต็มๆเนาะอารมณ์เหมือนแบบมันจะได้เหมือนลอยอยู่จริงๆอ่ะสำหรับเรื่องวัสดุนะครับผมมองว่าก็ไม่ได้ถือว่ากองแก๊งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นนะครับผมก็มาตรฐานของฟังโกป๊อปอะไรนะเรื่องการลงสีนะครับเอาจริงๆผมรู้สึกว่าตัวนี้หน้านารูโตะมันดูคล้ำคล้ำแปลกๆเหมือนกันรู้สึกว่าตัวอื่นเนี่ยมันจะมีความขาวมีความโทนอุ่นมากกว่านี้เหมือนอันนี้มันไปตากแดดทําผิวแทนมานอกนั้นเรื่องชุดเรื่องดีเทลต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ถือว่าใกล้เคียงกับนารูโตะทุกๆตัวที่เป็นฟังโกป๊อปอะนะจะมีส่วนที่มันเป็นสีอารมณ์เมทัลลิกหน่อยนะครับตรงกระบังหน้าผากนะครับผมกับตรงแขนเนาะซึ่งตัวนี้นี่จะมีพาร์ทสีใสด้วยนะครับผมก็คือตัวกระสุนมงจักรนั่นเองเรียกว่าทํามาแบบใสใสคุณๆหน่อยนะครับเท่มากๆนะครับผมแล้วก็จะมีพาร์ทฐานนะครับที่เป็นสีใสเลยเรื่องการลงสีก็ผมมองว่ามันก็ฟังกบป๊อปอะมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมมีบางจุดที่อาจจะลงสีเลอะไปบ้างนะฮะอย่างเช่นตรงผมข้างหลังเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเขาเก็บงานมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็ตรงผ้าผูกหัวด้านหลังเห็นไหมฮะคือสีเหลืองมันจะเหลื่อมเข้ามานิดนึงส่วนตรงชุดเนี่ยก็จะมีส่วนที่ลงเลอะไปบ้างนะมองไกลๆก็ไม่เห็นนะฮะเนี่ยแค่ระยะนี้ก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยความสูงรวมฐานของตัวนี้นะครับจะอยู่ราวๆ12เซนนะครับผมซึ่งอันนี้ไม่เป๊ะนะครับเพราะว่าผมก็เอาสายวัดมาวัดเมื่อกี้เลยมันสูงกว่าตัวอื่นนิดนึงนะครับผมเพราะตัวนี้มันมีฐานไงเพราะว่าท่ามันกระโดดนะฮะเรื่องการวางนะครับตัวนี้ผมว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับผมเพราะว่าเขาถึงขั้นมีฐานมาให้แล้วนะครับคือสามารถวางได้แบบโอ้โหเพอร์เฟกต์เลยไม่ต้องแปะดินน้ํามันอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมว่าถ้าเตะโดนโต๊ะที่วางเจ้านี่อยู่เนี่ยนะครับก็คงไม่น่าจะล้มอ่ะเนี่ยผมพยายามแตะโน้มมันไปข้างหน้าเห็นไหมฮะคือเขาไม่ล้มเลยนะครับผมคือเรียกได้ว่าบาลานซ์เขาค่อนข้างดีเลยนะส่วนเรื่องหน้าตาเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงนะครับด้วยความที่มันเป็นฟังโกป๊อปนะครับผมคือเขาไม่ได้พยายามจะทําโมเดลให้เหมือนกับนารูโตะนะครับผมแต่เขาพยายามจะทําให้นารูโตะเนี่ยเหมือนฟังโกป๊อปนะครับผมคือหน้าของเขาก็จะมีเอกลักษณ์ความเป็นฟังโกป๊อปแหละคือถ้าชอบเนี่ยก็คงชอบไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบแหละหัวของเขาเนี่ยสามารถขยับได้ด้วยนะฮะเนี่ยสามารถหมุนได้360องศาเลย
เรื่องสัดส่วนเนี่ยมันก็เป็นไปตามมาตรฐานของฟังกับป๊อปเลยนะครับผมหัวใหญ่หัวบานตัวเล็กนะฮะตัวมันดูบึกๆหน่อยตันๆยังไงชอบกลสำหรับเรื่องของท่าทางนะครับผมค่อนข้างชอบเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของนารูโตะนะครับที่นารูโตะเนี่ยมันต้องมาคู่กับกระสุนวงจักรนะเออนะแต่ผมแอบเสียดายนิดนึงนะครับตัวกระสุนวงจักรเนี่ยผมว่าเอฟเฟกต์มันน้อยไปนิดนึงนะครับผมคือมันเหมือนบอลน้ำอ่ะคือผมรู้สึกว่ามันควรจะมีเอฟเฟกต์แบบลมๆเกลียวๆอยู่รอบตัวกระสุนวงจักรนิดนึงนะครับผมมันจะให้ความขลังกว่านี้มากแต่ท่าทางโดยรวมเนี่ยถือว่าดีมากนะครับผมถ้าเราหันหน้ามาด้านขวาอีกหน่อยนะครับแล้วก็วางเนี่ยคือมันจะดูมีมิติแล้วก็เท่มากๆนะครับคือเวลาหันตรงเนี่ยมันก็พอดูได้แหละนะฮะแต่ว่ามันดูทื่อๆไปหน่อยนะครับมาสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้านารูโตะราเซนกันตัวนี้ส่วนตัวผมก็ค่อนชอบเลยนะตัวนี้นะครับผมคือท่ามันแลดูแบบเป็นท่ายากดีคืออย่างว่าแหละนะครับมันก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับกระสุนวงจักรนะแต่ผมแอบเสียดายนิดนึงที่มันเป็นฐานใสๆมาแบบเนี้ยคือมันน่าจะมีวิธีที่ทำให้มันดูเท่กว่านี้ได้นะครับผมคือแบบอาจจะทำเป็นเอฟเฟกต์ให้มันไปเลยนะครับผมแบบเป็นเอฟเฟกต์ลมอะไรเงี้ยแล้วก็แอบยึดตัวนารูโตะไว้อะไรเงี้ยคือให้มันเป็นฐานแบบเนียนๆน่ะไม่ใช่แบบเป็นฐานมาต้องโต้งแบบเนี้ยนะครับผมแต่แน่นอนถ้าทำฐานแบบนั้นราคามันก็จะอัพไปอีกแต่ว่าคือเพื่อความเท่ของมันน่ะก็ทำไปหน่อยเถอะแล้วตัวกระสุนวงจักรเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเอฟเฟกต์มันน้อยไปนิดนึงนะครับคือมันเหมือนลูกบอลน้ำมันเหมือนลูกโป่งใส่น้ำอ่ะและนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นแค่ผมคนเดียวหรือเปล่านะครับผมคือหน้านารูโตะเนี่ยมันดูคล้ำๆไปนิดนึงปกติมันจะมีความแบบขาวๆโทนอุ่นกว่านี้คือท่ามันอะโอเคแล้วเว้ยแต่ว่ามันติดไอ้ตรงเอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองผมรู้สึกว่ามันทำได้ดีกว่านี้ไงถามว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันคุ้มกับราคาที่ผมได้มาไหมนะครับ750 บาทนะครับสำหรับผมว่ามันก็โอเคนะมันคือได้ท่าแบบนี้ในราคาแบบนี้ผมว่ามันโอเคกับบิลคุณภาพแบบเนี้ยนะครับผมคุณภาพผมรู้สึกว่ามันก็เป็นมาตรฐานของฟังกบป๊อปอะนะคือเราไม่ได้มาคาดหวังว่ามันงานจะเนี๊ยบจะเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะครับตัวลมผมค่อนข้างโอเคกับตัวนี้นะครับผมแต่ก็แอบเสียดายในสิ่งที่ผมว่าไปนั่นแหละถ้าผมต้องให้คะแนนเนี่ยตัวนี้ผมจะให้อยู่ที่7.5 ป่ะโอ้จริงๆมันควรจะเป็น8เป็น9เลยด้วยซ้ำนะครับผมถ้ามันทำเอฟเฟกต์แบบที่ผมว่านะคือมันจะเป็นอีกตัวนึงที่เท่มากๆนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีที่น่าสะสมอีกตัวนึงละกันก็อันนี้เนี่ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคือผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันมีข้อติ่งเยอะไปหน่อยนะครับผมมันควรจะทำได้ดีกว่านี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันควรจะได้มากกว่านี้ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้ก็นั่นแหละนะครับทั้งหมดของคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมแล้วเรามีเพลย์ลิสต์นะครับของการรีวิวของเล่นของผมนะครับอยู่ท้ายคลิปนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะครับผมก็แวะไปดูกันได้ก็ถ้าผมพูดข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปนะครับหรือว่าพูดไม่ตรงใจใครอะไรเงี้ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็รีวิวแบบบ้านๆนะเนาะคือจับมาแล้วรีวิวเลยนะครับพูดตามความรู้สึกนะครับผมมันก็อาจจะมีความคิดเห็นส่วนตัวมุมสูงนิดนึงก็นั่นแหละนะครับทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ